สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมั่งมีสีสุขนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาล้ครับวันเวลาดีๆอย่างนี้ฮะจันถึงวันอาทิตย์นะฮะรายการมั่งมีสีสุขฮะเรื่องราวของโหราศาสตร์ฮะย้าเสมอนะครับแต่ละที่ก็จะมีเรื่องราวดีๆนะครับแต่ละวันก็จะมีเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะฮะในการใช้ชีวิตในแต่ละวันของครูในแต่ละวันที่จะมาให้แสงสว่างในการดําเนินทางชีวิตนั่นเองเนาะใครมีปัญหาเรื่องราวต่างๆในชีวิตฮะ ช่วงนี้1ชั่วโมงเต็ม,ตมๆก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยในเบทที่3ได้หรือว่าฝากเรื่องราวของคุณไปที่ a c e b o o k นะฮะไทยซีซีทีวีนั่นเองะฮะชื่อวันเดอนปีเกิดพร้อมคำถามอย่างชัดเจนส่วนช่องทางในการรับชมะฮะจาน PSI g m e n s a แแล้วก็ b i g กโช่อง123รวมถึงเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศสามารถดูได้เลยนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่ได้รับความนิยมในช่องนี้น,ะะนั่นเองนะฮะแน่นอนฮะวันนี้เราอยู่กับอาจาร,รย์มุ้ยหูทิพย์สวัสดีครัครบสวัสดีค,ครับล<ม> สิ้นปีแล้วอากาศก็ดีแล้วโอ้เป็นแค่แถวบ้านเป็นไงฮะลมเย็นไหมอาจารย์ต้องบอกว่าช่วงนี้ก็มไม่ต้องพึ่งแอร์ไม่ต้องพึ่งพัดลมเลยประหยัดเนาะใช่อากาศดีเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าชีวิต หน้าที่การงานที่จะต้องเริ่มกับสิ่งทุกๆเช้าเขาบอกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดถ้าเราได้ตื่นขึ้นมามีลมหายใจการปฏิบัติบุญถึงถือว่าเป็นสิ่งสําคัญในแต่ละวันได้ข่าวไปเหนือมาด้วยอากาศเป็นไงต่างกับช่วงนี้ไหมจริงๆแล้วก็อากาศเย็นทุกที่แต่ทางภาคเหนือที่ไปคือจังหวัดเชียงรายนั่นก็คืออากาศเย็นมากต้องบอกว่าเย็นมากประชาชนพ่อแม่พี่น้องที่ได้ไปพบเจอกันต้องบอกว่า ยิ่งกว่าเราอยู่อังกฤษอีกอนะทุกคนแต่งตัวกันเต็มที่อาจารย์รเชื่อว่าตรงนี้เราสามารถนํามาเป็นมงคลให้กับชีวิตได้การขอพรการทําบุญจึงจะเป็นการเบิกชีวิตใหม่เบิกสิ่งดีๆเข้ากับชีวิตพร้อมกับความสดชื่นสดใสให้กับตัวเองด้วยครับผมอ่ะวันนี้ประเด็นของเราเรื่องการไหว้พัดธาตุประจําปีเกิดน่าสนใจคุณผู้ชมเนาะมาดูว่า12ราศีใช่ไหมแต่ละที่ควรจะไหว้ที่ไหนอย่างไรคุณผู้ชมครับเชิญครับอาจารย์หลายคนมองอย่างนี้เลยว่า ทำไม,มชีวิตเราจะต้องเอาไปผูกไว้กับพระธาตุทำไมชีวิตเราจะต้องไปกราบไหว้บูชาพระธาตุหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุเจดีต่างต่างต้องบอกว่าสิ่งนี้คือความเชื่อในสมัยล้านานา 8, 9ดเจังหวัด เส้นทางภาคเหนือจะมีพระทาตเยอะมากเพราะความเชื่อของคนในสมัยล้านานานั้นเป็นความเชื่อที่ว่าการมอบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการถวายตัวเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธศาสนากับพระบรมาธาตุพระบรมเจดีย์ต่างๆถือว่าเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตอาจารย์ได้เทินทางมาเกือบครบทุกทั้ง12ป,ปีแล้วนะใช่เกือบครบ จริงๆเราต้องบอกว่าครบก็ได้นะเพราะว่าสิ่งที่เป็นมงคลในหลายครั้งที่อาจารย์ไปอาจารย์ได้นําดวงของลูกศิษย์นําดวงกับสองสมาชิกบุญต่างๆไปบูชาเป็นมงคลดีปีนี้ปีจอเดี๋ยวอาจารย์จะมาเด่นในปีจอด้วยแต่เรามาเริ่มเริ่มกันตั้งแต่ปีแรกเลยปีชวดปีชวดครับปีชวดพระธาตุประจําปีเกิดคือพระธาตุสีจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ที่เชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ ไปได้เลยโดดเด่นเป็นตังหงายอยู่ใจกลางเมืองนะเราไปกราบสักการะรขอพรกับพระธาตุสีจอมทองซึ่งเชื่อกันว่า เป็นพระธาตุที่บรรจุพระเศียรเบื้องขวาพระเศียรเบื้องขวาไม่ใช่ทางหน้านะแต่เป็นอาจจะเป็นเสี่ยวหนึ่งของหน้าผานะครับการบรรจุไว้เป็นสิ่งที่นับถือกันและเป็นพุทธบูชามาตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่มีการอัญเชิญมาไว้ในพระธาตุสีจอมทองเชื่อกันว่าการบูชาพระธาตุสีจอมทองนั้นจะทําให้คนปีชวดมีความสุขกายสบายใจ และที่สําคัญคือเรื่องสติปัญญาเฉียบแหลมในหนึ่งปีคุณไม่ต้องไปทั้งปีไปทุกเดือนไม่ต้องในหนึ่งปีหาโอกาสในวันเกิดในช่วงเดือนเกิดก็ได้ไปสักการะหนึ่งครั้งอาจารย์เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นมงคลประจาติดตัวด้วยสําหรับคนปีชวดไปไหว้ที่พระธาตุสีจอมทองเชียงใหม่นะครับครับผมต่อไปคลูปีฉลูปีฉลูสิ่งที่เราควรจะกราบไหว้บูชานั่นคือ พระธาตุลำปางหลวงคือวัดพระธาตุลำปางหลวงต้องเป็นต้องบอกว่าเป็นวรวิหารเลยเป็นพระอารามหลวงด้วยจังหวัดลำปางซึ่งก็บอกแล้วว่าการบูชาสักการะในจังหวัดลำปางโดดเด่นเป็นต่างานนั่นก็คือวัดพระธาตุลำปางหลวงซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุและพระอัธิธาตุพระเกศาธาตุของเราต้องบอกว่าเกี่ยวเส้นผมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นเส้น แต่เป็นขมวดของเกียวผมซึ่งที่พระธาตุลำปางหลวงเนี่ยมีการขดขมวดของเส้นพระเกศาธาตุเอามาบรรจุไว้ในพระธาตุลำปางหลวงด้วยเขาเชื่อกันว่าคนปีฉลูถ้าไปกราบไหว้พระธาตุลำปางหลวงแล้วมงคนในชีวิตหนึ่งอย่างนั่นคือความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและเบิกทรัพย์เบิกบารมีให้กับตัวเองด้วยอันนี้ต้องบอกว่าสําหรับคนปีฉลูในหนึ่งปี สี่ถึงห้าครั้งควรจะไปหรือเดือนเว้นเดือนได้ยิ่งดีเพราะบางทีใช่เราจะต้องไปเสริมสการะให้เป็นมงคลกับชีวิตอาจารย์จึงเชื่อกันว่าคนปีฉลุควรไปไหว้บ่อยๆนะชัดเจนฮะมากันถึงปีต่อไปฮะปีขานปีขานนะครับปีขานก็คือการกราบสการะพระธาตุช่อแหวชดอแห่ที่แพร่ใช่ที่แพร่อาจารย์เพิ่งไปมาด้วยนะการไปกราบสการะพระธาตุช่อแหต้องบอกว่า คนปีขานใน3-4ปีที่ผ่านมามหลายคนบอกว่าชีวิตตกตำ่ำชีวิตมีปัญหาปัญหาลุมแลาวเข้ามาอาจารย์รแนะนำอย่างนี้เลยว่าให้คุณไปทําพิธีค้ำดวงที่วัดพระธาตุช่อแห่<อ>จังหวัดแพร่รเพราะการค้ำดวงคือการหนุนบุญบรารมีมเก่าๆที่มีของเราให้ชดช่วงให้ลุ่งเรืองให้กลับฟื้นคืนเป็นดีขึ้นมาเพราะที่วัดพระธาตช่อแห่จังหวัดแพร่นั้นได้อัญเชิญ พระศอกซ้ายศอกซ้ายคือข้อศอกซ้ายขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับมาประดิษฐานไว้ในพระเจดีย์ต้องบอกว่าในหนึ่งปีจะมีการส่งน้ําพระธาตุช่อแฮนหนึ่งครั้งถ้าคุณไปในช่วงคุณเกิดปีขาดแล้วคุณไปในช่วงส่งน้ําพระธาตุได้ยิ่งเป็นดีมงคลสิริมงคลเกิดครับเกิดขึ้นกับชีวิตแน่นอนนะครับใช่ฮะไอ้คำนี้คือที่เป็นไม้ครับคำใหญ่ๆถูกต้องเขาจะมีพิธีตรงนั้นเลย คุณเกิดปีขานปุ๊บคุณไปติดต่อวัดเลยบอกว่าเราจะมาทําพิธีค้าดวงเขาจะมีไม้ยาวๆให้ตอนเขาจะมีพิธีมีไม้ค้าให้เรียบร้อยเลยหรือเราจะไปจุดเทียนเป็นเทียนประจําวันเกิดด้วยก็ได้อันน้จจะเป็นมงคลสําหรับที่พระธาตุช่อแห่ปีขานเนาะต่อไปปีเถาะครับต่อไปคือสําหรับคนปีเถาะก็คือการกราบไหว้สการะ พระธาตุแช่แห้งพระธาตุแช่แห้งนะพระธาตุแช่แห้งอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับที่จังหวัดน่านมีหลายพระธาตุเหมือนกันแต่ที่พระธาตุแช่แห้งนี้มีการอัญเชิญพระบรมกระดูกเขาเรียกพระบรมกระดูกข้อมือซ้ายที่พระธาตุช้อยแฮข้อศอกซ้ายที่พระธาตุแช่แห้งข้อมือซ้ายเขาเชื่อกันว่าสําหรับคนปีถ่ถ้าสุขภาพไม่ดีมีปัญหา เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพให้ไปกราบสักการะและไปขอพรต้องบอกว่าตั้งแต่ปีชวดปีฉลูปีขาดปีถอะห้ามไปบนบานสารเก่าห้ามพระธาตุห้ามนะครับสีลาสีนี้นะห้ามเป็นเด็ดขาดเลยโดยเฉพาะที่พระธาตุแช่แห้งจังหวัดน่านคนปีถอดห้ามไปสักการะโดยการบนบานสารเก่าเป็นเด็ดขาดไม่ควรเพราะจะกลายเป็นกรรมโทษหนักกลับมาติดตัวเรา ต้องระวังขอพรขอเลยสการะสการะเลยกราบไหว้กราบไหว้เลยเพราะอาจารย์เชื่อว่ามงคลสําหรับคนปีขานเมื่อไปไหว้แล้วสิ่งที่จะเกิดคือเรื่องของสุขภาพสุขภาพจะเป็นดีมงคลจะเป็นดีเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอาจารย์เชื่อว่าคนปีถาะถ้าไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐเลยคือต้องบอกว่าฟังแล้วเนี่ยช่วงสิ้นปีถ้าเดินทางไปแต่ละที่เนี่ยควรไปเนาะผ่านแล้วก็แวะนิดเนึงเราอาจจะมองเลยก็ได้สิ่งที่เราเกิดอ บางทีคนในสมาชิกในครอบครัวเราเกิดรเราก็ไปร่วมทําพิธีกันได้เพื่อที่ว่าให้คนที่เกิดปีเถาะในสมาชิกค,ครอบครัวเราได้เป็นจุดโดดเด่นในการสักการะอาจารย์ก็เชื่อว่ามันไม่เป็นสิ่งที่ผิดเพราะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับต่อไปฮะมะโลหฮะอาจารย์ปีมะโลหงให้ไปกราบไหว้สักการะรพระธาตุเจดีวัดพระสิงห์ พระธาตุเจดีวัดพระสิงห์เชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ถูกต้องที่จังหวัดเชียงใหม่ถามว่าทําไมต้องไปไหว้ที่วัดพระสิงห์สำหรับคนปีมะโรงต้องบอกอย่างนี้ว่าที่วัดพระสิงห์เจดีวัดพระสิงห์นั้นไม่ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแต่มีการอัญเชิญพระพุทธสิหิงซึ่งเป็นพระพุทธสีหิงที่มีการ เขาเรียกว่ามีการอัญเชิญมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่ต้องบอกว่าหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วการจัดสร้างรพระพุทธสีหิ่งนี้ม,มีมงคลมากพระพุทธสีหิ่งที่วัดพระสิงห์นี้หนึ่งอย่างที่เห็นเด่นชัดเลยก็คือการขัดสมาธิเพชรปางปราบมารก็คือปางมาลวิชัยมือทิ้งลงและเชื่อกันว่าถ้าในหนึ่งชีวิตเราได้ไปกราบไหว้พระพุทธสีหิ่งแล้ว มงคลจะเป็นดีตลอดปีตลอดไปเลยอ,อันนี้สำหรับคนปีมะโรงจึงโดดเด่นในการกราบไหว้ที่พระธาตุเจดีวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่และจารเชื่อว่าหลายคนไปกราบไหว้โอ้ยนักท่องเที่ยวเยอะมากาแล้วมีอะไรเยอะในในวัดนะฝากไว้ยอย่างนี้ว่า สำหรับคนที่ชอบในเรื่องของการบนบานสารเก่าวที่นี่อาจารย์ไม่ได้บอกให้บนบานสารเก่าวอาจารย์ให้ขอวิธีการขอก็คือตั้งสัจจะอธิษฐานขอเพียงหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่อยากจะได้อยากจะเป็นอยากจะมีอย่าพูดวกไปวนมาเป็นดีจะสําเร็จโชคพันธั้งรัดเลยถูกต้องอยากได้เงินก็อยากได้เงินสังเกตไหมพระพุทธสีหิงทุกช่วงเทศกาลสงการจะต้องอัญเชิญมาไว้ที่ท้องสนามหลวง เพื่อทําให้เราสักการะเขาจึงเชื่อกันว่าคนปีมะโรงมีมงคลเป็นดีสัจจะวาจาตั้งกับองค์พระศรีหิงแล้วคุณสําเร็จทันปรถนาแน่นอนต่อไปฮะอีกหนึ่งราศีฮะมะเสงหนึ่งราศีนั่นก็คือปีมะเสงต้องบอกว่าปีมะเสงมีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศก็คือจดน้อยการกราบไหว้ที่เจดีศรีมหาโพเด่นเลยที่เจดีศรีมหาโพนั่นก็คือที่ พุทธคยาประเทศอินเดียพี่ลพี่ชาติเคยไปมาแล้วลุกกมาต้องบอกว่านลุกกมาคจุดตรงนี้เป็นจุดสําคัญอพูดแล้วจยนก็ขนลุกนะเพราะว่าจุดจุดตรงนี้เป็นจุดที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ ตัดสร,ร,ประปสูตรตัดสรุปปริิพานาตรงนี้และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในเมื่อสมัยพุทธกาลเลยการที่เราเกิดปีมาเส็งได้ไปกราบไหว้ตรงนั้นถือว่าเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตแต่ถ้ายังไม่มีโอกาสอาจารย์แนะนำให้ไปที่เจดี7ยอดวัด ord, od, <ม>เจดี7ยอดเจดีสีมหาโพธิ์จังหวัดเชียงใหม่ ช่ตรงแยกเจดีเจ็ยอดใช่ไหมเลยจะบอกว่าถ้าเราออกจากวัดพระสิงห์มาเลยไปไม่ไกลตรงข้ามเนเนปลาเผาถูกต้องนะจะเป็นจุดเด่นเลยต้องบอกอย่างนี้ว่าวัดเจดีเจ็ยอดมีความโดดเด่นโดดเด่นหนึ่งอย่างเลยก็คือเจดีที่เกิดขึ้น7ยอดนะเจดีเจ็ยอดนี้มีการบรรจุหลายสิ่งหลายอย่างรวมถึงเป็นที่สังคานาพระไตรปิฎกครั้งที่8 ของประเทศอินเดียแต่จำลองมาไว้ที่เจดีย์เจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเราเกิดปีมาเสงแล้วอาจารย์แนะนําให้ไปกราบไหว้อย่าคิดไม่เคยเข้าไปเลยอ่ะอย่าคิดว่าเราไปกราบไหว้อิฐไปกราบไหว้หินไปกราบไหว้ปูนเราไม่เห็นอะไรในสมัยพุธสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านไม่ต้องให้เรามองเห็นแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ ท่านอยู่ประจําจิตประจําใจเราเพียงแค่ว่ารเราน้อมจิตน้อมใจในถึงสิ่งซึ่งที่เป็นมงคลดีอาจารย์เชื่อว่าสําหรับคนปีมะเส,งเ,สงเนี่ย ถ้าคุณไปพุทธคยาได้ก็มงคลสูงสุดแล้วแต่ถ้ายังไม่มีโอกาสคุณเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่ต้องไปฮะไปเจดีเจ็ดยอดผมไปที่ไรผมไม่เคยเข้าไปนะแต่ว่าแวะเนเน่ปลาเผาตลอดปลาเผาเขาดังนะลองลองไปดูเพราะว่าอาจารย์เชื่อว่ามงคลที่เกิดขึ้นนอกจากจะได้กินแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องไปผมต้องไปเพราะปีเกิดผมใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาปติดตัวเลยแล้วอาจารย์เชื่อว่าหลายสิ่งหลายอย่างคน คนลืมไปวิธีการที่เราจะไปกราบไหว้อาจารย์แบ่งไว้ผรู้หน่อยใช่แบ่งไว้ก่อนหกตรงนี้หกโฉกปีนักสัตว์ตรงนี้เข้าไปเนี่ยไม่ต้องคิดว่าเราจะต้องไปทําพิธีไปประกอบพิธีหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่อาจารย์ฝากไว้เลยนั่นก็คือเรานําดอกไม้ทูบเทียนสิ่งที่เราต้องทํามากที่สุดก็คือการขอคามาอโหสิกรรมในการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้น้อมสักการะองค์พระบรมสารีริกธาตุมไม่ว่าจะเป็นข้อพระศอกเส้นพระเกศาข้อกระดูกพระมืออข้อกระดูกมือเสียนทุกสิ่งทุกอย่าง นั่นคือพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วการกราบขอขมาซึ่งจะเป็นมงคลดีกับตัวเราเองไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะมากมายจัดวางทําพิธีอันนั้นคือเครื่องประกอบจิตใจเราดอกไม้ทูบเทียนต่างพวงมาลาที่เราจะนําไหว้สักการะอาจารย์เชื่อว่าเนี่ยแหละคือสิ่งสําคัญที่สุดเพิ่มอีกอย่างหนึ่งหลายคนมองอย่างนี้เลยอาจารย์หนูไปแล้วว่าเจดีเนี่ยมีสี่ทิศด้วยอ หนูเกิดปีเนี่ยสมมติว่าหนูเกิดปีมะเสงหนูเกิดปีมะเสงหนูจะต้องไปไหว้ทิศไหนเป็นอย่างนี้การไหว้จะดีให้เราเดินวนให้รอบถูกต้องกี่รอบฮะจ๊ะทักษิณาวัดศาสร์รอบก็จะเป็นดีเราเดินวนให้รอบทุกทิศมงคลก็จะเกิดเป็นดีอาจารย์เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรับรู้นะนี่คือ6ราศีก็นะครับเดี๋ยวเบรกหน้าฮะมาต่อฮะอีก6ราศีนะฮะการไหว้ พระธาตุประจําวันเกิดนะครับรวมถึงเรื่องราวของทิพทวบุญด้วยนะใ,<ช>ในเบรกหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันครับผม